ไงแล้วมันผสมไม่ได้แล้วทีนี้มันเครียดเครียดจนลงกระเพาะนึกว่าหลับตาเลยขอมันรูปไปมาอยู่ลิ้นมันแข็งเมื่อเช้านี่มันคือยากินข้าวบ่ได้ลิ้นแข็งแต่หวนใจอยู่ตั้งเมื่อเช้านี่มันตั้งแต่ตีสี่แล้วพี่โอมตื่นมาแต่ตีสี่พุ่นบึ้งหูว่าสิเฮ็ดจังได๋กูแก้ไขปัญหาบ่ได้เนาะโรงพยาบาลบ้านเฮาก็บ่มีแม่นถ้ามีโรงพยาบาลมันบ่ตายดอกไปเมื่อเช้าเที่ยวหาหมออยู่นะตลอดเลยนะนี่เมื่อเช้าก็เอาไปหาหมออยู่ครับหัวมันลงไปหัวมันตำมานี่อยู่ไปจักว่าจักหมอก็ไปหมออยู่พี่แลนก็บ่มีมีได้แม่เอาไปใส่นี่เดี๋ยวดึงมันลงไปหัวมันตำไปไปเชียงใหม่หรอกก็กินนี่ก็สกปรกคือหยังนี่เราไปหาหมอได้ที่นี่น่ะกลับไปหาหมอเก่าอีกหมออีกไปหาอีกหมอนึงก็บ่มีหมอบ่มีหมอในวันอาทิตย์น่ะนะโรงพยาบาลเพิ่นบอกว่าถ้าสมมุติว่าเพิ่นเพิ่นปั๊มเพิ่นนี่ได้เรียบร้อยแล้วให้โอเอาไปอยู่บิ๊กซีมันสิมีหมอหันนี่สําหรับเอ็กซเรย์ว่าอีหยังติดคอนว่าเพิ่นว่าบ่แม่นดอกเพราะว่ามันอ้วนน้ําหนักมันหลายมันช็อกท่านหนาวด้วยมาถาบ่อ้วนติอยู่ตีนเย็นเย็นบ่ถาดอกบุเหลียวเห็นกูก็อยู่บ่ได้แล้วตีนคือเปียกน้ำน้ำอะไรอ่ะน้ำที่น้ำอีหยังได้ล่ะคือตีนมันนี่แม่นี่แม่เหงามันออกมันแม่เหงามันออกมื้อเช้าคือมันสิบอกอีหยังแม่คือแม่ใหญ่เฒ่ากำมือแม่ตอนมื้อแล้วกอดมันมื้อเช้านี่บ้านตอนมื้อเช้ากอดมันนึงเอาไว้ทั้งรถนั่นน่ะยากกับมากอดมันกับมาหอมมันกับมาเอาหน้าหัวจุใส่กันอุ้มมันนี่แหละดูหน้ามันหลาหลายจะเป็นหยังเด้อว่าสิไปหาหมอเอาไปไม่หลับตาเลยภูมิใจโอ๊ยทีแม่สูงทำมาตายทรมานแม่อันนี้ให้มันบ่นี่บ่เก็บไว้เป็นที่ระลึกบ่นี่เก็บเอาให้หมดกูบ่อยากเอาจักอย่างอย่างกูบ่อยากเอากูอยากไปวางไว้คือเก่าเอาเตียงไว้ซะเตียงเอาไว้ซะเตียงเอาไว้นั่นน่ะบ่อนมันก็ตัวตาไว้ถ้าเบิ่งก็ได้ดอกแม่แม่ตุ๊กตุ๊กตาไว้ถ้าเบิ่งเป็นที่ระลึกของมันแม่เอาตุ๊กตาไว้ของมหักมันแม่นี่แม่เก็บไว้ถ้าที่ระลึกนี่สิเอาผ้าบ่นี่แต่ของยี่กวงยังเก็บเสือมันไว้บ่เสือสีแดงมันยังเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าอ้อมเดี๋ยวผ้าอันนี้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้ถ้าเบิ่งนี่ของระลึกมันนี่มันหักรีดขอตุ๊กตาหนูเก็บไว้นะลูกนะไปใส่รกเอาไปน้ำเนาะบ่หลับตาเลยบอกล่ะพาเสตัวมันตินั่นไม่อยากเลยอ่ะเข้าบ้านแบบเป็นโจรมันมีเก็บแหลมมองไม่เห็นจะไปเฮ็ดหยังนั่นน่ะปิดให้มันลงไปสวรรค์เนาะมันไปเกิดดีทั้งสุขบักหลาจะเกิดเป็นคนนะลูกเด้ออืมจะเกิดเป็นหมาเด้อลูกเอาบ่ได้เอาบ่ได้ก็เกิดเป็นคนบักหลาก็ได้เอาลูกเอาไผ่นี้จ้ะขอบกว้างเฮาเหมือนเหมือนเด้อบักหลาเอาไปนําเด้อลูกเด้ออือบ่ล่ะถ้าเกิดเป็นลูกพี่ทิมก็ได้ดอกเป็นคนเว้าได้เก็บเตียงมันไว้กับหมามันไว้เป็นมั้ยเขาบอกว่าเป็นช่างสุดมันเก็บได้ดีนะนั่นแหละเก็บได้ดีนะเป็นลูกปิทิมก็ได้ลูกปิทิมนั่นล่ะบักหลากรรมมันเกิดเป็นลูกปิทิมเด้ออยู่กับป่าโอ้นี่ไก่คักว่าบ่แม่นป่าเด้มันเป็นหญ้าเด้เนาะบ่แล้วบักหลาเด้อโ
เอ้ยพอมันหูไปละเนี่ยบ่ทันหูปานน่ะผู้ใดสิไปบอกมันน่ะน่ะจักน้องอามก็ไปบอกพ่อเป็นไรเหล่าเดี๋ยวพ่อก็จะเสียใจได้น่ะน่ะโอ้ยก็ยังโทรหาพ่อไม่รับยังบอกแล้วรถหลายอันตรายอีกล่ะมันข้ามถนนไม่ได้รถเยอะอันตรายน้องมักอามจะไปเพราะว่าแว่ๆอยู่นั่นตาบ่หลับเลยอันสังหรณ์ใจแล้วลิ้นแข็งคือยามื้อเช้านี่ตอนลําปอนเขาเป็นคือกันเลยมันเป็นแดดดีซีแล้วมันนางเป่าพี่โอพี่โอขึ้นไปนอนกับบ่นอนแม่มันนางอยู่หัวกันอยู่หันมาคนน่ะสีกูกับเมียกูกับล่างก็ไปซักผ้าก็ไปนางเป่ากูอยู่กอกน้ําเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอหมอเปิดคลินิกก่อนแม่พาไปหาหมอไปตายอยู่พุ่นแมวน้ําหมอเนาะเขาไปเฮ็ดจังได๋มันยังตายมันก็ยังยามอยู่มื้อเช้านี่แม่โอมันบ่ยามหรอกเด้แม่ตอนเอาไปนั่นบ่ตอนสิไปคือยามถามถนนยามถามนั่นไปบ่ไหวแล้วโอ้อุ้มกลับขึ้นมาเด้ท้องมื้อคืนแม่ปานกองแม่อ้อมไปปูเพาะเบิ่งแม่เพราะว่ามันเครียดจนล้มกับเพาะมันเป็นคือจังล้มเต็มเลยเคาะดังปุ้งปุ้งเลยปูเคาะเบิ่งมาตัวมันอยู่ได้พ่อมหาหญิงนั่นล่ะทาให้มันก็ตดเออท้องเหมือนกองเกาะเหมือนกองอะไรให้ก็ไม่กินบ่ใครบ่กินกินจังไม่มันจะมีหมาตัวนึงเคยเอามาเลี้ยงแต่มันยังเป็นมันเป็นตั้งแต่มันเด็กแหมนี่มันบ่เป็นเด็กดอกมันเป็นหัวก็เป็นนึงมามันก็อายุหลายนะเป็นว่ามันก็อ้วนมันก็ได้ออกกําลังหลายอย่างโอ้บักเจนี่มาถ้ามีความเสี่ยงมันสูงปวดหัวเข่าโอ้ยเชื่อบักหลานี่ตายก็ไปตรวจโรคอยู่บ่พอได้ยินข่าว